องค์การเภสัชกรรมค่ะเขาก็เลยออกมาแจกบัตรคิวให้กับประชาชนที่ซื้อหน้ากากอนามัยแล้วก็จำกัดโควต้าด้วยนะคะแต่ละคนเนี่ยซื้อได้ไม่เกิน10ชิ้นเท่านั้นค่ะวันนี้เนี่ยองค์การเภสัชกรรมสาขาราชเทวีค่ะซึ่งเป็นสาขาใหญ่ใจกลางเมืองเขาพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนี่แหละค่ะประชาชนมารับคิวนะคะเข้าแถวเพื่อที่จะซื้อหน้ากากอนามัยก่อนเวลาร้านเปิดตั้งแต่เวลา6นาฬิกาค่ะหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ก็ทำให้ประชาชนเนี่ยตื่นตัวในการป้องกันตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะเภสัชกรหญิงสิริกุลเมธีวีรังสรรค์รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมมีการเปิดเผยออกมาบอกว่าทางร้านเนี่ยจะให้ประชาชนที่ต้องการซื้อหน้ากากอนามัยรับบัตรคิวช่วงแรกรับบัตรคิวในเวลา8นาฬิกาส่วนช่วง2รับบัตรคิวเวลา12นาฬิกานะคะแต่ละช่วงเนี่ยเขามีการจำกัดโควต้าให้กับประชาชนด้วยซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีโควต้าให้200คิวครับส่วนช่วงที่2เริ่มมาตั้งแต่12นาฬิกาวันนี้ก็มีโควต้าให้มากกว่าทุกวันก็คือ700คิวโดยแต่ละคนสามารถซื้อได้ไม่เกิน10ชิ้นเท่านั้นนะครับเนื่องจากป้องกันการกักตุนหรือนำไปเก็งกำไรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหน้ากากอนามัยขาดตลาดอยู่ด้วยสำหรับหน้ากากอนามัยนะครับที่ทางองค์การเภสัชกรรมเนี่ยนะครับมีอยู่ก็คือมี3แบบหลักด้วยกันแบบแรกเป็นหน้ากากผ้าขายในราคาโหลละนะโหลนึง12ชิ้นใช่ไหมค่ะโหลละ80บาทครับแบบที่2ก็คือหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 อันนี้แพ็คละ35บาทแพ็คหนึ่งก็มี5แผ่นแบบที่3เป็นหน้ากากอนามัยใยสังเคราะห์สีเขียวขาวหรือว่าหน้ากากซิงเกิลยูสใช้แล้วทิ้งต่อวันเลยนะครับขายในราคาแพ็คละ10บาท1แพ็คก็มี10ชิ้นอาหารแล้วก็ตกชิ้นละ1บาทเท่านั้นเองราคาชัดเจนดีนะคะถูกด้วยถูกต้องฮะตอนนี้นะฮะเหลือเพียงหน้ากากใยสังเคราะห์สีเขียวขาวนี่แหละส่วนเจลล้างมือก็มีหลายแบบหลายขนาดทั้งแบบหลอดและแบบขวดปั๊มจำหน่ายจำกัดโควต้าเช่นกันยืนยันว่าสินค้าที่ขายเนี่ยฮะขายที่นี่ราคาถูกไม่มีการเก็งกำไรหรือว่าฉวยโอกาสขึ้นราคาแน่นอนนี่อ้างอิงได้ไหมอ่ะราคาเนี้ยใช่ซื้อที่อื่นเนี่ยมันไม่ได้ราคานี้นะเนี่ยโอ้โหแพงไม่รู้กี่เท่านะคะเป็นร้อยเท่าเภสัชกรหญิงสิริกุลมีการบอกว่าหลังจากที่มีข่าวของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้องค์การเภสัชกรรมเนี่ยมีลูกค้าประชาชนมาต่อคิวรอซื้อหน้ากากอนามัยจำนวนมากทีเดียวค่ะปรากฏการณ์ลักษณะนี้เนี่ยเริ่มเห็นมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่27มกราคมที่ผ่านมาแล้วซึ่งทางองค์การเภสัชกรรมนะคะก็มีทั้งหมด8สาขากระจายอยู่ทั่วพื้นที่ก็เกิดปรากฏการณ์ลักษณะเดียวกันทั้งหมดค่ะคือมีประชาชนเนี่ยมาต่อแถวเข้าคิวเพื่อที่จะรอซื้อกันจำนวนมากจึงมีการวางมาตรการจำกัดโควต้าเพื่อที่จะรองรับกับความจำเป็นนะคะถ้าหากประชาชนที่ไม่ได้มีอาการไข้ไอหรือว่าเป็นหวัดเนี่ยควรจะใช้หน้ากากอนามัยแบบธรรมดาสีเขียวก็ได้นะคะก็สามารถป้องกันได้แล้วแล้วก็ยืนยันว่าสินค้าที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอนนะคะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะจะพอจริงหรือเปล่าไปบางทีก็ไม่ทันนะคะวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์นี้ไปเลยค่ะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะเขาบอกว่าจะมีการคิกออฟจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในราคาประหยัดราคาธงฟ้าเลยค่ะชิ้นละ2บาท50ถึง5บาทแต่ก็ยังแพงกว่าที่กรมเภสัชกรอันนั้นคงน่าจะถูกสุดแล้วล่ะนะจิตละบาทเนี่ยครับแต่ก็ยังดีนะคะที่นี่ก็ยังจำหน่ายเอามาให้ถึงที่นะคะมีราคา2บาท50สตางค์ไปจนถึง5บาทราคาอยู่แค่ระหว่างนี้เท่านั้นตามคุณภาพจำนวนเนี่ย10ล้านชิ้นเลยจะไปเปิดขายกันที่ลานอเนกประสงค์ชั้น3กระทรวงพาณิชย์สนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจำกัดการซื้อไม่เกินคนละ10ชิ้นด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เขาฝากมาด้วยนะสำหรับในช่วงนี้ถ้าใครไปเจอร้านที่จำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคานะคะแจ้งได้เลยกรมการขนส่งภายในค่ะกรมการค้าภายในค่ะขออภัยหมายเลข1569นะคะจะถูกดำเนินคดีนะคะสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนจำคุก7ปีปรับ 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ